สวัสดีครับก็กลับมาพบกันอีกแล้วนะครับในวิดีโอนี้เราก็จะมาพูดถึงเรื่องของการสร้างวิดีโอนะฮะว่าทําไมเราถึงมาทําวิดีโอกันนะฮะก็เริ่มเลยแล้วกันนะครับในปัจจุบันนี้เนี่ยฮะทุกคนก็มาทําวิดีโอกันหมดนะฮะไม่ว่าจะทําลง Facebook หรือ YouTube นะฮะหรืออะไรก็แล้วแต่นะฮะทุกคนหันมาทําวิดีโอกันหมดเพราะว่าการใช้วิดีโอนะครับเป็นสื่อในการทําโฆษณาหรือทําสิ่งต่างๆนี้นะฮะมันดึงดูดความสนใจฮะดึงดูดมากกว่าภาพนิ่งหลายเท่านะฮะการลงวิดีโอเนี่ยจะได้ผลมากๆเลยในการโปรโมทสินค้าหรือขายสินค้านะฮะจากการวิจัยแนวโน้มนะครับพบว่าในปี2020นี้นะฮะ 90% ของเนื้อหาทั้งหมดเนี่ยนะฮะจะกลายเป็นวิดีโอทั้งหมดเลยนะฮะคนจะดูแต่วิดีโอภาพนิ่งจะเรียกว่าดูน้อยนะฮะแล้วก็พวกสิ่งต่างๆนะฮะไม่ว่าจะเป็นพวกทีวีหรือว่าสื่อวิทยุหรืออะไรพวกนี้คนจะดูน้อยลงมากนะฮะคนจะมาดูวิดีโอออนดีมานด์กันมากเลยนะฮะสมมุติเราอยากดูละครเรื่องอะไรนะฮะเราก็เปิด YouTube ดูเลยหรือว่าดูจากเป็นพวกสตรีมมิ่งอย่างเช่น Netflix นะฮะหรือว่า iFlix นะฮะก็ทุกวันนี้เราก็เป็นอย่างนั้นกันแล้วนะครับแต่ว่าอีกสัก 2-3 ปีเนี่ยมันจะยิ่งแพร่หลายมากขึ้นแล้วทำไมคนถึงมาทำวิดีโอกันครับเพราะว่าวิดีโอนี่นะฮะมันเป็นแหล่งรวมของเงินทุนเนี่ยมหาศาลเลยนะฮะเมื่อก่อนนี้นะฮะเงินทุนมันไหลไปทางทีวีหมดนะฮะพวกสื่อที่เป็นสื่อใหญ่ๆนะครับแต่ปัจจุบันนี้เนี่ยนะฮะทุกคนสามารถเป็นเจ้าของสื่อได้โดยการทำชแนลส่วนตัวขึ้นมานะฮะอย่างของเรานี่ก็เป็นชแนลหนึ่งนะฮะใน YouTube ที่ชื่อว่าวิดีโอสร้างแรงบันดาลใจนะครับส่วนใน Facebook ของเราก็ชื่อว่าวิดีโอสร้างแรงบันดาลใจเหมือนกันเป็นแฟนเพจนะฮะก็สำหรับเพื่อนๆพี่น้องนะฮะทุกท่านก็สามารถทำเพจหรือ channel ของตัวเองขึ้นมาได้นะฮะโดยเริ่มจากที่เราลงทุนง่ายๆก่อนนะฮะก็อาจจะใช้อุปกรณ์ที่เรามีอยู่แล้วนะฮะทำให้เราไม่ต้องไปซื้ออุปกรณ์อะไรมากมายแล้วก็พอเราสร้างฐานแฟนเพจขึ้นมามากแล้วเราก็ค่อยๆอัปเกรดอุปกรณ์ไปเรื่อยๆพัฒนาคุณภาพให้มันดีขึ้นเรื่อยๆนะครับคราวนี้วิดีโอนี้ผมก็จะมาอธิบายว่าแหล่งเงินของวิดีโอนี่นะฮะพอเราทำไปแล้วเนี่ยเงินทองมันจะมาจากไหนก็คนที่ทำวิดีโอนะฮะลง YouTube เนี่ยนะฮะยกตัวอย่างนะฮะเงินเขาจะมาจาก3แหล่งด้วยกันนะครับอย่างแรกก็คือโฆษณาที่เป็นของ Google หรือว่า AdSense นั่นเองนะฮะคือยิ่งคนดูเยอะนะฮะก็จะมีรายได้เยอะขึ้นนะฮะถ้าเกิดคนดูน้อยๆเนี่ยรายได้มันแทบจะไม่ขึ้นอาจจะเหรียญ2เหรียญเท่านั้นเองอะฮะถือว่าน้อยมากๆนะครับแต่ถ้าเกิดคนดูเป็นล้านๆคนนะฮะเราก็เห็นมั้ยฮะโฆษณาที่มันมาเป็นแถบข้างล่างนะฮะหรือว่าโฆษณาที่มันขึ้นมาก่อนที่เราจะชมวิดีโอนะฮะแล้วก็ถ้าเกิดเราสนใจเนี่ยเราไปคลิกเขานะฮะไอคนที่เขามาลงโฆษณานั่นแหละฮะเขาจะเป็นคนจ่ายเงินให้กับทาง Google นะฮะแล้ว Google ก็แบ่งส่วนของเขาเนี่ยจ่ายมาให้เราอีกครั้งหนึ่งนะครับอันนั้นเรียกว่าการทำ AdSense นะฮะอันนั้นเป็นอย่างแรกนะครับอย่างที่2ก็คือเป็นผลิตภัณฑ์เนี่ยนะฮะเขามาติดต่อ Channel หรือ Page ของเราโดยตรงเลยนะฮะแล้วเขาก็เสนอเงินให้บอกว่านี่โฆษณาตัวนี้ให้หน่อยนะฮะอาจจะเป็นในรูปของโฆษณาตรงๆเลยก็ได้นะฮะหรือเป็นโฆษณาแฝงก็ได้นะฮะเจ้าของสินค้าหรือเจ้าของบริการมาติดต่อเราโดยตรงเลยนะครับอันนี้เป็นอย่างที่2นะครับส่วนอย่างที่3ก็คือการสร้างแบรนด์นั่นเองเหมือนกับบางเพจนะไม่ได้ขายอะไรเลยนะฮะแต่ว่าเขาสร้างแบรนด์ให้เป็นที่รู้จักขึ้นมานะครับแล้วก็ในอนาคตเนี่ยเขาก็อาจจะไปขายหลักสูตรโน้นหลักสูตรนี้นะฮะขายผลิตภัณฑ์อะไรต่างๆของเขาเองนะฮะแต่ว่าในปัจจุบันนี้อาจจะยังไม่ได้ขายอะไรนะครับรายได้จากข้อ2กับข้อ3เนี่ยมันเยอะมากๆเลยนะครับเดี๋ยวผมจะลองเปิดให้ดูนะฮะว่ามีอะไรบ้างนะครับลองตามมาดูนะฮะผมจะเปิดคอมพิวเตอร์ดูแล้วนะครับก็ให้เพื่อนๆลองเข้ามาที่เว็บ udemy.com นะฮะ udemy.com นะครับเหมือนที่ผมเข้าให้ดูนี่นะครับก็ผมก็จะกรอให้ดูนะฮะว่าสินค้าที่เป็นเขาเรียกว่าดิจิตอลคอนเทนต์นี่นะฮะมันมีอะไรบ้างในปัจจุบันนะฮะมันมีทั้งหมด3แบบด้วยกันนะฮะอย่างแรกก็คือเป็นพวกอีบุ๊กนะครับดิจิตอลคอนเทนต์คือหนังสือที่เป็นอิเล็กทรอนิกส์นะฮะไม่ใช่เป็นหนังสือตามแผงหนังสือไอ้หนังสือพวกนี้ก็ขายได้นะฮะเล่มละ100 200 300 400 500บาทนะฮะประมาณนั้นพอคนจ่ายตังค์มาปั๊บก็โหลดไปอ่านเลยนะฮะอาจจะอ่านใน iPad หรืออาจจะอ่านใน Kindle ก็ได้นะครับอย่างที่2ก็คือเป็นพวกออดิโอบุ๊กก็ขายได้เหมือนกันนะครับอย่างที่3ก็เป็นพวกซอฟต์แวร์นะฮะหรือเกมหรือระบบอะไรต่างๆอย่างเหล่านี้นะครับอย่างที่4ก็เป็นพวกคอร์สออนไลน์นะฮะหรือสอนทำโน่นสอนทำนี่เป็นพวกหลักสูตรอะไรอย่างเงี้ยเหมือนกับเว็บที่ผมโชว์อยู่ตอนนี้นะฮะมาชมกันครับอันนี้นะครับอันนี้เขาขายอะไรกันเดี๋ยวผมจะลอง
โชว์ให้ดูสมมติคนเปียโนนะฮะเรื่องเกี่ยวกับเปียโนนะเปียโนแล้วผิดเปียโนเข้าไปตรงนี้นะฮะแล้วก็ดูว่าเขาขายอะไรกันนะผมจะยกตัวอย่างให้ดูลองดูคนนี้นะฮะคนนี้เป็น blue piano lessons นะฮะสอนการเล่นเปียโนแบบ blues นะฮะทั้งหมด3ชั่วโมงความยาวนะครับอันนี้มีทั้งหมด54 lecture นะฮะก็คือเป็นตอนมี54ตอนบางตอนก็5นาที10นาทีอะไรอย่างเงี้ยนะฮะเราก็กดเข้าไปนะฮะแล้วเราก็กดตรงนี้เป็นตัวอย่างของเขานะฮะผมจะกดให้ดูนะฮะอันนี้แค่360บาทเท่านั้นเองนะฮะแล้วก็อันนี้เนี่ยนะฮะมีคนสมัครมาเรียนแล้วประมาณเนี่ยฮะเราดูได้นะฮะตรงนี้มีคนมาเรียนจริงๆแล้วนะฮะจ่ายเงินมาแล้วนะครับ955คนอันนี้นะฮะคนนึงเขาจะได้ส่วนแบ่งเนี่ยประมาณ 50% เป็นอย่างต่ำนะครับถ้าเกิดให้ทางเว็บ Udemy เนี่ยเขาโปรโมทให้นะฮะการโปรโมทของ Udemy เนี่ยมีหลายช่องทางซึ่งผมจะมาอธิบายละเอียดอีกครั้งนึงนะฮะแต่ถ้าเกิดเอาลิงก์นะฮะหรือเอาคูปองโค้ดไปโปรโมทเองนี่ฮะจะได้ส่วนแบ่งถึง 97% นะครับเพราะฉะนั้นเงินตรงนี้เนี่ยนะฮะ360บาทตรงนี้เนี่ยอย่างเร็วๆเนี่ยเขาได้ประมาณอย่างต่ำเนี่ยอาจจะ300บาทนะฮะแล้วสมัยก่อนมันไม่ได้ราคานี้ด้วยสมัยก่อนมันราคา 4,600 แต่ทาง Udemy เพิ่งมาปรับราคาเมื่อไม่นานมานี้เองนะฮะให้ราคามันถูกลงแล้วก็คนซื้อจะได้เยอะๆนะฮะอันนี้ประเดี๋ยวผมจะลองคำนวณให้ได้ให้ดูนะฮะว่าไอ้360บาทเนี่ยสมมติเขาขายไปชุดนึงได้200บาทนะฮะขายไปทั้งหมดประมาณ1,000 ชุด200บาทก็เท่าไหร่200คูณ 1,000 นึง 200,000 บาทใช่ไหม200หรือ2ล้านบางทีตัวเลขมันเยอะนะดูแล้วก็งงอันนี้ทำวิดีโอมาประมาณ3ชั่วโมงก็ขายได้ 200,000 บาทแล้วนะมาเล่นเปียโนให้ดูนะฮะอันนี้เราสามารถไปดูนะฮะว่าเขาสอนอะไรนะฮะเขาก็จะมาพูดว่าแนะนำตัวI'm Arthur and I've been playing นะฮะเรารอไปดูนะฮะเขาจะมาพูดให้เราฟัง Note names อะไรประมาณนี้นะฮะของเราที่เรามาทำวิดีโอก็เราก็จะไปทำไอ้หลักสูตรพวกนี้ขายเหมือนกันนะครับก็หลักสูตรนี้ฮะทำได้ทุกอย่างเลยฮะไม่ว่าจะเป็นบางคนทำสอนภาษาไทยนะฮะเพราะว่าสวัสดีคือเฮลโลอะไรเงี้ยลาก่อนคือกู๊ดบายอะไรเงี้ยสอนแค่ชั่วโมงเดียวขายไปแล้วเป็นพันชุดนะฮะชอบทำคลิปชั่วโมงเดียวขายได้เป็นแสนบาทนะครับลองมาดูอันนี้ครับเกี่ยวกับวิดีโออีดิทติ้งการตัดต่อวิดีโอนะฮะซึ่งเป็นสิ่งที่คนชอบเรียนกันมากนะฮะดูคนนี้อันนี้ผมเปิดมั่วๆขึ้นมาให้ดูเลยนะครับอันนี้สอน Premiere Pro นะฮะซึ่งเป็นซอฟต์แวร์ที่เขาว่ากันว่าดีที่สุดในการตัดต่อวิดีโอแต่ว่ามันใช้ยากคราวนี้พอใช้ยากเนี่ยฮะเราเรียนรู้ด้วยตัวเองเนี่ยมันก็เสียเวลานานบางคนอยากต้องการทางลัดนะฮะก็มาเรียนกับไอ้คนนี้นะครับ360บาทนะฮะขายไปแล้ว 80,000 ครั้งนะตีซะว่าครั้งนึงขายได้200บาทนะฮะ 80,000นี่นะครับทำคอร์สมาแค่แป๊บเดียวนะฮะคอร์สเขายาวเท่าไหร่คอร์สเขายาว11ชั่วโมงนะครับมีทั้งหมด7หัวข้อนะฮะ11ชั่วโมงนะฮะทำมาคอร์สเดียวเนี่ยขายไปแล้ว 1,600,000 บาทอย่างต่ำนะฮะจริงๆได้มากกว่านี้เพราะว่าบางอันเนี่ยเขาจะได้90กว่าเปอร์เซ็นต์ด้วยนะครับแล้วก็บางทีเนี่ยที่เขาขายสมัยก่อนเนี่ยราคามันไม่ได้ลดมาราคามาอย่างนี้อันนี้ถ้าเกิดเป็นเมื่อนอกก็เหลือแค่10กว่าเหรียญ นะฮะสมัยก่อนเนี่ยมันราคาประมาณ200กว่าเหรียญ นะฮะจะเรียนอันนี้ได้เนี่ยนะฮะลองดูอะไรฮะคิดอะไรออกสอนสมมติทำกับข้าวนะฮะไทยฟู้ดยกตัวอย่างนี่ผมพิมพ์ขึ้นมามั่วๆเลยนะฮะมีทุกอย่างครับสอนทำทุกอย่างมีบางคนสอนแต่งหน้าก็มีนะฮะแต่งหน้านี่ขายได้หลักสูตรนึงเป็นล้านนะฮะมีผู้หญิงคนนึงเด็กๆเองนะฮะก็มาถึงก็แต่งหน้าอย่างเดียวฮะแต่หน้าอย่างเดียวขายไปทีโอ้เป็นหมื่นชุดนะฮะแต่คนนี้สอนภาษาสอนทำกับข้าวไทยนะฮะลองไปกดดูอันนี้แค่ชั่วโมงเดียวเองทำคลิปสั้นๆมาแค่5คลิปเองคลิปละ20นาทีนะฮะ360บาทนะฮะก็ส่วนแบ่งก็อาจจะได้ประมาณสักเฉลี่ยประมาณ200มีคนเรียนไปแล้วพันกว่าคนนะสอนแค่ทำกับข้าวนี่ขายไป 200,000 กว่าบาทนะฮะทำคลิปแค่3คลิปแค่นั้นเองขายไป 200,000 กว่าบาทนะครับลองดูอีกอันนึงสิผมจดเอาไว้แล้วนะฮะว่าจะเปิดอันไหนให้ดูนะครับ
Facebook Ad สมมติสอนการยิงโฆษณาบน Facebook นะฮะซึ่งคนนิยมเรียนกันมากตอนนี้ใน Facebook ก็มีคนขายเป็นภาษาไทยอย่างเงี้ยเยอะแยะเลยนะครับแต่ว่าการยิงโฆษณาบน Facebook เนี่ยมันเปลี่ยนตลอดนะฮะเปลี่ยนตลอดเปลี่ยนทุกเดือนนะฮะเพราะฉะนั้นคนทำหลักสูตรขายก็ทำมาขายได้เรื่อยๆนะฮะเพราะว่ามันตามไม่ทันหรอฮะมันเปลี่ยนไปเรื่อยๆนะครับเพราะนั้นเนื้อหามันก็อัปเดตตลอดแล้วก็ทำหลักสูตรใหม่มันก็ขายได้อีกขายได้อีกขายได้เรื่อยๆนะครับลองดูนะฮะว่านี้มีคนเรียนเยอะไหม14ชั่วโมงนะครับความยาวมีคนเรียนไปแล้วกี่คนโอ้โห70,000 กว่าคนนะก็เป็นหลายล้านนะฮะ70,000 × 200ทำเนื้อหาแค่10กว่าชั่วโมงนะฮะขายไป14 ล้านบาทโอ้โหดูเดือดมากเลยนะฮะแล้วก็มีเพื่อนๆหลายคนที่เป็นคนไทยนะฮะทำหลักสูตรออนไลน์เนี่ยนะฮะขายดีมากๆนะฮะเพราะฉะนั้นเราก็เลยต้องมาทำวิดีโอนะฮะนี่เป็นเหตุผลที่ว่าทำไมเรามาทำวิดีโอกันเพราะว่าอนาคตทุกอย่างมันก็วิดีโอหมดนะฮะนะครับโอเคผมก็พูดถึงเรื่องรายได้แล้วนะฮะว่าการขายดิจิทัลคอนเทนต์เนี่ยมันรายได้เยอะขนาดไหนนะฮะพอยต์ของมันก็คือว่าเราทำอะไรนะฮะที่ทำครั้งเดียวนะฮะแต่ขายได้ตลอดกาลเลยนะครับมันจะดีมากๆนะครับที่เรามาทำเนื้อหาดิจิทัลนะฮะเพราะว่าเราทำแค่ครั้งเดียวนะฮะชุดเดียวจะขายเป็น10ชุดก็ได้ร้อยชุดหรือล้านชุดก็ได้นะฮะทำครั้งเดียวขายได้ตลอดกาลเลยนะครับเราก็เลยมาทำเนื้อหาคอนเทนต์ที่เป็นดิจิทัลกันนะครับก็เขาเรียกว่าใช้อินเทอร์เน็ตเป็นเครื่องทุ่นแรงนะฮะหรือเป็นพลังทวีนะฮะภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า leverage นะครับทำครั้งเดียวขายได้ตลอดกาลนะฮะในทางตรงข้ามถ้าเกิดเราทำสิ่งของที่ทำทีเดียวขายทีเดียวอย่างเช่นทำคุกกี้ขายอย่างเงี้ยนะฮะทำทีนึงก็ขายได้ทีนึงทำ10ทีก็ขายได้10ทีอย่างนี้เราก็จะขายตลอดแล้วก็ต้องทำไปตลอดนะฮะแต่ว่าไอ้พวกเนื้อหาดิจิตอลนี่มันดีมากๆนะฮะทำวิดีโอทีเดียวขายได้ตลอดไปเลยนะฮะจนชาติหน้าก็ยังขายอยู่นะครับเราก็เลยสนใจมาทำตรงนี้นะฮะคราวนี้เราจะทำวิดีโอยังไงถึงจะขายได้นะฮะก็คือ1ก็คือคุณภาพของภาพเนี่ยมันจะต้องดีมากๆนะฮะเนื้อคุณภาพจะต้องดีนะฮะภาพไม่ได้แบบว่าทั่วๆไปนะขายไม่ได้นะครับอย่างที่2คือเสียงจะต้องดีนะฮะมีเสียงซ่าเสียงแทรกอะไรพวกนี้นะฮะไม่ได้นะครับแล้วก็3เนื้อหาจะต้องดีนะครับเนื้อหาจะต้องมีคนเรียนมีคนอยากเรียนนะฮะคนยอมที่จะซื้อง่ายๆเลยเราไปทำเนื้อหาที่มันแบบว่าซื้อยากๆเนี่ยฮะเราก็อาจจะขายยากเพราะฉะนั้นเราทำเนื้อหาที่คนซื้อง่ายๆซื้อเยอะๆนะฮะเนื้อหาที่คนต้องการอยู่แล้วอย่างเช่นการเรียนเปียโนเนี่ยคนต้องการจะเรียนอยู่แล้วนะฮะหรือการเรียนแต่งหน้าที่แต่งทุกวันอยู่แล้วนะฮะหรือเนื้อหาที่ผมกำลังทำก็คือเนื้อหาการทำวิดีโอทุกคนก็อยากทำอยู่แล้วนะฮะคราวนี้เราก็มาสอนเรื่องนี้กันนะฮะว่าทำยังวิดีโอยังไงคุณภาพมันถึงจะดีนะฮะเพราะว่าวิดีโอทั่วไปเนี่ยเขาเอาหยิบมือถือขึ้นมาเครื่องเดียวนะฮะถ่ายนะฮะมันก็ทำได้อยู่แล้วแต่ว่าคุณภาพมันไม่ดีนะฮะมันขายไม่ได้นะฮะโอเคสำหรับวันนี้เราก็คงจะมาพูดคุยกันประมาณเท่านี้ก่อนนะฮะแล้วก็ในคลิปหน้าๆเนี่ยผมก็จะอธิบายเพิ่มเติมไปเรื่อยๆนะฮะเกี่ยวกับเรื่องการทำวิดีโอได้แหละเพราะว่าเพจของเรานี่ฮะชื่อวิดีโอสร้างแรงบันดาลใจนะเหมือนที่โชว์อยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็มี channel YouTube ด้วยนะฮะชื่อเดียวกันวิดีโอสร้างแรงบันดาลใจนะครับก็พบกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ